ราสังเกตนะแม่ป่าแน่นเลยนะป่าแน่นเลยน้ำเขาแน่นเลยนะโอ้ห้วยห้องใครยินดีต้อนรับงานศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ป่าในพื้นที่ต้นน้ำอันนี้ป่ะลำพูนเชียงใหม่ต้นยางเส้นนี้ซุปเปอร์ไฮเวย์ซ้ายมือสนามบินขวามือถ้าตรงไปก็ไปจังหวัดลำพูนเชียงรายเราจะไปทางซ้ายไปทางเส้นดอยสะเก็ดว้าวภาพที่สวยงามมากหมายเลขถนนที่เราจะจับจ้องไปจนถึงเชียงรายก็118มีส่วนหนึ่งแยกไปลำปางส่วนหนึ่งก็ไปสันกำแพงเราจะไปสันกำแพงก่อนแล้วเข้าดอยสะเก็ดบรรยากาศยามเช้าสวยนะครับสวยมากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคอันเนื่องมาจากพระราชดำริถนนทางหลวงชนบท7082 4กิโลต้นทางป่าไม้เทคนิคพลังงานปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมไอเดียดีๆทั้งนั้นเลยนะแม่นะผลดีนะพัฒนาห้วยห้องไทยสวัสดีครับมีอะไรให้ชมบ้างไหมครับแนะนำด้วยครับฮะคนขับก็มีครับฮะโอ้สำนักงานใหญ่นะครับตรงคัดอ่างไปเลยนะครับสวนสัตว์น่าเที่ยวมีสัตว์หลายอย่างครับไปอีกไกลไหมครับประมาณสัก2โลครับครับรถไปถึงถึงเลยครับโอ้อยู่ซ้ายมือขวามือครับไปสำนักงานใหญ่จะอยู่ซ้ายมือแล้วก็ตรงไปเลยไม่ต้องลงดิ่งไปตรงคัดอ่างไปเลยตรงคัดอ่างหมายว่าเข้าสำนักงานเลยครับเลี้ยวเข้าไปทางสำนักงานก่อนแล้วก็ตรงไปครับเอาละเดี๋ยวจะมีป้ายบอกครับอ๋อครับแล้วก็เจอสวนสัตว์โอ้ยขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับห้องน้ำตรงนี้มีห้องน้ำหรือเปล่าหือมีห้องน้ำก็เดี๋ยวไปที่สำนักงาน2โลไหวไหมไม่ใช่ฉันไม่ได้ปวดลายฉันเห็นตรงนี้มีอ๋อมีห้องน้ำน่าสนใจนะคุณแม่นะจ้าฟังดูแล้วน่าสนใจตอนสมัยนั้นก็ยังไม่เจริญนะเป็นรูปรังอ่ะโอ้นี่ถนนดีมากกำลังสร้างสุดยอดเลยแล้วก็พัฒนาเป็นในว่าน่าจะส่งเสริมท่องเที่ยวด้วยนะแต่ก็น้อยนะคนรู้น้อยไงโอ้ดอกไม้สวยดอกไม้สวยมองรถข้างหลังโอ้ดอกไม้สวยดอกไม้สวยก็ใครก็แซงไปก่อนศูนย์ห้วยห้องใครโอ้สำนักงานศูนย์นะ2โลนะครับสวยนะตรงสวยสวยสวยไอ้นั่นไงเซียนน่ะฝรั่งอ่ะเซียนดอกเซียนฝรั่งแล้วสังเกตนะแม่ป่าแน่นเลยนะป่าแน่นเลยน้ำเขาแน่นเลยนะโอ้ห้วยห้องใครยินดีต้อนรับนี่โรงเรียนเพื่อชีวิตทางน้ำนี่ตกลงไปทางไหนนี่ก็มีอ่างนะก็มี3 สเต็ปนึงไงอ่างเก็บน้ำเพื่อให้มีน้ำตลอดแล้วก็ค่อยไหลนี่ศูนย์สำนักงานไปศูนย์สำนักงานแล้วก็จะมีอ่างอีกใช่ไหมก็จะมีจะ3อ่างนะโอ้อ่างเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็อธิบายใครโปรแกรมสาปาโอ้อุณหภูมิเนาะ32เบอร์อุณหภูมิวันนี้16
นะวันนี้วันที่อะไร13หึ13แล้วเหรออืมไม่ใช่12เหรอ10หึงงๆข้าพเจ้างงอ่ะแต่นั้นก็ขึ้น13อ่ะนะ13ก็ต้อง13อ่ะนะต่ำสุด16องศาอากาศเย็นๆนะตอนนี้อุณหภูมิในรถอ่ะ19องศาเวลา 8:47 นาทีวันเด็กวันนี้นาฬิกาวันนี้นาฬิกา13พ่อผมงงจังงงเที่ยวจนลืมวันน่ะ11 11วันพฤหัส12ศุกร์13วันเด็กเที่ยวจนลืมเลยว่าวันเดือนปีอะไรอ่ะเพลิดเพลินจำเริญใจมากเขาไม่ตัดต้นไม้เลยนะไม่ตัดไม่มีการตัดเลยชอบชอบมากเลยความอุดมสมบูรณ์ของป่าความชุ่มชื่นนี่ไงอ่างอยู่ขวามือก็มีแม่ต้องสายอยู่บริเวณนี้นะสำนักงานขวามือมองเห็นอ่างแล้วมองมีป้ายชี้ไปทางอย่างเนี้ยท่ายพักแรมสำนักงานศูนย์ห้วยห้องใครนะขอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งชาติมีอ่างเก็บน้ำโอ้มีหลายอ่างนะเป็นการเก็บกักน้ำโดยธรรมชาติอย่างนั้นทางเดินศึกษาธรรมะเพื่อให้น้ำมีแล้วค่อยๆไหลค่อยๆไหลลงไปโครงการในหลวงองค์ท่านสุดยอดสูงห้องข้างคล้ายซ้ายมือใช่ไหมคุณแม่อันนี้อ่างนะก็ตรงไปเลาะริมอ่างอันนี้สำนักงานจะอยู่ซ้ายถูกไหมแล้วเลาะอ่างนี่อ่างข้างหน้าว้าวนะยินดีต้อนรับศูนย์ศึกษาห้วยห้องคล้ายนี่เป็นครั้งแรกนะที่เรามาไม่เคยมาเนี่ยครับการฝึกอบรมและตรงใดคือก็เป็นนี่เลาะริมอ่างไปทางนี้ค่ะก็บอกว่าให้เลี้ยวนี่เออเหรอเลี้ยวไม่ใช่อ่ะงานศึกษาพัฒนาเลี้ยงสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ต้นน้ำเห็นไหมจ๊ะโอ้เราวิ่งอยู่บนคล้ายๆสันสันเขื่อนเหมือนกันนะข้างล่างก็ลุ่มน้ำข้างบนนี้เป็นอ่างเก็บน้ำโอ้ข้างล่างเขาไม่ได้มีน้ำมีบ้านพักหรือถนนนะประมาณนั้นอันนี้ก็ตรงนี้เลี้ยงปลากระชังปลานะงานสาธิตการเลี้ยงปลาในกระชังโอ้นะครับทรงพระเจริญนี่อสัตว์ที่มาพบกรมชนรับประทานงานศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ป่าในพื้นที่ต้นน้ำอันนี้ป่ะสัตว์ป่าทุกชนิดรักชีวิตเหมือนท่านโอเคนะครับนั่นแผนที่โดยรวมนะอ๋อต้องอนุญาตก่อนมีเจ้าหน้าที่ไหมนี่นี่ขออนุญาตก็มีกาแฟนะขอโทษนะคะเข้าไปดูได้ป่ะคะครับตรงบริเวณข้างหน้านี้ใช่ไหมใช่ค่ะมีที่จอดใช่ไหมครับหน้าสำนักงานค่ะซ้ายมือค่ะอ๋อไปหน่อยใช่ไหมครับอ๋อครับขอบคุณครับมีนกยูงนะภาพนกยูงเยอะเลยโอ้โหดีจังสำนักงานอยู่ไหนอ่ะซ้ายเนาะคงใช่เนาะเดาสิน้องชี้มาทางนี้อ่ะข้างบนเลยห้องใครนี่บ้านพักเขา
ม่รู้สิบ้านพักน้องชี้มาทางเนี้ยมีรถจอดนี่ไงจอดตรงนี้อือฮึโอเคโอเคโอ้เดินชมประมาณนี้จุดเรียนรู้สัตว์อีกอือฮึโอเคนะครับ